สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเก็บผักค่ะเต็มตัวมาดูกันนะคะอัปเดตผักตอนนี้มันมาเก็บคาฟิโอคืออะไรอ่ะกระหล่ำดอกเนี่ยตอนนี้โตแล้วดูนะคะเป็นดอกแล้วเห็นไหมเอ่ยอันนี้กระหล่ำอันนี้ก็กระหล่ำเห็นไหมคะอันนี้คาฟิโอคาฟิโออยู่ไหนไหนวะนะคะเป็นดอกแล้วเนื้อดอกใหญ่เลยเก็บไปแล้ว2ดอกนะนี่เหลืออะไรนี่ดอกยังกำลังอยู่ข้างในเห็นปะเออดูดอกนี้ค่ะดอกใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวมันตัดกันนะคะวันนี้ไปกินกระหล่ำแล้วก็มีกระหล่ำดอกกับกระหล่ำก็เรียกอะไรอะประกาศหัวปรีอะประกาศปรีเหรอเขาเรียกอะไรวะกระหล่ำดอกอันนี้กับประกาศแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอ๋อคะน้านะคะที่ผมเคยตัดไปจำได้ไหมแล้วก็ให้มันขึ้นมาใหม่ตอนแรกตัดไปแล้วใช่ไหมตัดร้านหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันขึ้นแขนงมาเห็นไหมก็เก็บได้แล้วเหมือนกันแล้วก็มาดูดิมะเขือก็โตแล้วนะคะแต่ยังไม่มีลูกนะคะแล้วก็แตงกวาดูแตงกวาสิเห็นไหมว่ามันยาวแล้วแตงกวาค่ะเด้อมีสองลูกเวลามันมีดอกเนี้ยก็คือมันจะออกลูกเดี๋ยวไปดูจุกคีนี่ค่ะ เดี๋ยวแอดแบร์นะคะแอดแบร์ก็ตอนนะคะแบร์ก็มีแล้วนะคะสตรอเบอรี่นะคะก็ดูจุกคีนี่นะคะ ดอกใหญ่เลยเห็นปะคีนี่ก็โตมาประมาณนี้ก็มีราสเบอร์รี่ค่ะนะคะยังไม่แดงเดี๋ยวว่าหาลูกเม็ดแดงๆให้ราสเบอร์รี่ค่ะนะคะราสเบอร์รี่แล้วก็มีลูกอะไรวะลูกรีเบสที่เราเคยให้ดูทีนึงเนี่ยค่ะต้นรีเบสอันนี้ยังไม่แดงเดี๋ยวเอาลูกที่แดงให้ดูต้นมันเป็นอย่างนี้เป็นบูชว้าวเดี๋ยวต้นที่แดงอยู่ฝั่งนี้ นี่ค่ะที่แดงไหมคะนี่คงจะมาทำอะมาลาด้วยเพราะมันเปรี้ยวเย่เดี๋ยวมาเก็บคาฟิโอกันดีกว่าเอามีดตัดโอเคค่ะเรามาตัดกันสดๆกันนะคะแบบนี้ตัดเป็นขั้วไหมมาแล้วกระหล่ำดอกสดมากละบละเตอะเตอะเตอะใส่หม้อเลยไหมคะใหญ่ไหมดูกระหล่ำนะกระหล่ำหัวนี่เป็นนี้อันนี้กระหล่ำแบบทำได้เป็นแบบสดขนาดไหนเลยนะดูใหญ่ไหมคะมากินเราไม่ได้ฉีดยาก็จะมีรูๆหน่อยนะคะทำแหวกก่อนแล้วเราก็เฉือนข้างล่างเลยนะหอยเต็มเลยเห็นป่ะข้างหนูไม่ได้ฉีดยาเนาะสดมากสดจริงๆค่ะแล้วก็แกะข้างนอกมันออกนิดนึงเห็นไหมคะสดเลยจะมีใบๆก็จะได้เป็นหวงนี่ทาดานี่ได้กระหล่ำดอกกับกระหล่ำกลมๆเดี๋ยวเอาไปทำข้าวนะคะเย้แล้วก็ผักสลัดก็กินได้ถ้าเกิดจะกินผักสลัดเลยค่ะเยอะเลยค่ะแล้วผมจะอัปเดตนิดนึงผมมีปลูกเพิ่มนะคะเราปลูกราสเบอร์รี่เพิ่มปลูกราสเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่นะคะนี่นะคะราสเบอร์รี่แต่เป็นแบบสีเหลืองนี่เหลืองโอเคค่ะอันนี้บลูเบอร์รี่นะคะ
อันนี้อะไรอันนี้โกจิเบอร์รี่ค่ะปลูกลองปลูกดูมันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งแต่เป็นนุ่มยาวๆไม่เคยเห็นต้นมันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็นี้ก็ราสเบอร์รี่ค่ะที่เมื่อกี้ดูปลูกเยอะเลยนะคะจะได้กินเยอะๆเพราะต้นหนึ่งก็ออกมาประมาณนี้ที่เมื่อกี้ให้ดูเนาะข้างล่างมันแดงเนี่ยราสเบอร์รี่นะคะ